มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่ายานินเด็กหญิงยานินอายุ12ปีเธออาศัยอยู่กับแม่ที่บ้านหลังใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนี้แม่ของยานินมีชื่อว่ายาดาส่วนพ่อของเธอนั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่เธอ,อยังเล็กๆเ,เด็กหญิงยานินมีหน้าตาที่น่ารักและเธอก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจ แถมยังพูดจาไพเราะอ่อนหวานผู้คนในหมู่บ้านจึงรักและเอ็นดูเธอมากยานินมีคุณยายชื่อว่ายาใจยายของเธออาศัยอยู่คนละหมู่บ้านกับแม่และยานินแม่ของยานินมักจะพาเธอไปเยี่ยมคุณยายอยู่อย่างสม่ำเสมอส่วนตาของยานินนั้นเสียชีวิตไปนานแล้วเช่นเดียวกันกับพ่อของเธอ แล้ววันนี้ยานินกับแม่ก็เตรียมกับข้าวกับปลาเพื่อนำไปเยี่ยมคุณยายของเธอที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งวันนี้แม่ทำอะไรไปฝากคุณยายเหรอจ๊ะกลิ่นหอมเชียวทำไข่พะโล้จ้ะลูกส่วนของหวานก็คือลอดช่องน้ำกะทิยานินชะงโงกเข้าไปมองในหม้อซึ่งแม่ของเธอ กำลังตักพะโล้และลอดช่องน้ํากะทิใส่ลงในเถา่าปิ่นโตแล้วสองแม่ลูกก็ขับเกวียนออกไปจากหมู่บ้านข้ามป่าเขาและลำห้วยมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านของคุณยายใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษทั้งสองก็มาถึงหมู่บ้านของยายเพราะว่าหมู่บ้านของยานินนั้นและหมู่บ้านของคุณยาย อยู่ไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นักแม่อยู่หรือเปล่าจ๊ะหนูกับหลานมาเยี่ยมจ้ะอยู่จ้ะลูกเข้ามาเลยยาใจซึ่งเป็นคุณยายเปิดประตูให้ลูกและหลานสาวเข้าไปในบ้านวันนี้เรามีไข่พะโล้และละช่องน้ำกะทิมาฝากคุณยายด้วยนะคะ ยาเนนบอกกับคุณยายของเธอด้วยน้ำเสียงสดใสแล้วทั้งสามคนก็ทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขยาดาและยานินอยู่คุยกับคุณยายจนกระทั่งบ่ายคล้อยสองแม่ลูกจึงได้ขอตัวกลับยานินกับแม่เคยชวนคุณยายไปอยู่ด้วยกันแต่คุณยายไม่ยอมไป ยายให้เหตุผลว่าเพราะคิดถึงคุณตาที่จากไปจึงไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นและแล้วก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นระหว่างทางที่ยานินและยาดาแม่ของเธอกำลังขับเกวียนเพื่อกลับไปยังหมู่บ้านนั้นแม่จา๋าดูดอกไม้ป่าช่อนั้นสิจ๊ะสวยจังเลยหนูอยากได้ แม่เก็บให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิลูกหนูรอแม่อยู่บนเกวียนนี่นะอย่าไปไหนละจ๊ะจ๋าแม่ยานินตอบกับแม่พร้อมกับพยักหน้าให้กับแม่ของเธอยาดาจึงลงจากเกวียนเพื่อไปเก็บดอกไม้ป่าช่อนั้นมาให้ลูกสาวและในขณะที่ยาดากำลังหันหลังให้ยานินพู้เป็นลูกสาว เพื่อเก็บดอกไม้ก็มีกลุ่มควันสีดำลอยอยู่รอบรอบเกวียนซึ่งในตอนนี้ยานินนั่งอยู่บนเกวียนเพียงลำพังกลุ่มควันสีดำกลุ่มนั้นลอยวนอยู่รอบเกวียนสักพักมันก็รวมตัวกันพุ่งเข้าไปในจมูกของยานินพอควันสีดำลอยเข้าไปในจมูกของเธอจนหมดแล้วดวงตาของเธอก็มีสีแดงกล่ำ เพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกลับมาเป็นปกติได้แล้วจ้ะลูกนี่ช่อดอกไม้ที่หนูอยากได้ไงจ๊ะขอบคุณมากจ้ะแม่เธอยื่นมือไปรับดอกไม้จากแม่ของเธอและยกมันขึ้นมาสูดดมดวงตาของเธอก่อเรืองแสงสีแดงขึ้นมาแวบหนึ่งแต่ทวายาดาไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติใดๆ เธอยังคงขับเกวียนต่อจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านหมู่บ้านที่ยาดาและยาเนินอยู่นั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวรวมถึงที่บ้านของยาเนินด้วยในทุกๆวันในตอนเช้ายาเนินจะช่วยแม่ของเธอนำวัวออกไปเลี้ยงที่ลานกว้างใกล้ๆก,ก,กับหมู่บ้านพร้อมกับวัวของชาวบ้านคนอื่นๆอ,อีกหลายสิบตัว เมื่อปล่อยวัวให้เลาะเล็มหญ้าเรียบร้อยแล้วยาเนนก็จะวิ่งไปเล่นกับเพื่อนๆของเธอที่นำวัวมาเลี้ยงด้วยเช่นกันซึ่งเป็นเด็กวัยไล่เลี่ยกันกับเธอนั่นเองขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะชนเธออืม <c oughs> ยานินนั่งกลุมหัวเข่าของตัวเองและร้องไห้เสียงดังเด็กๆหลายคนวิ่งมาดู และช่วยกันพยุงยาเินให้ลุกขึ้นข่าวของเด็กน้อยมีเลือดไหลซึมออกมาเธอหกล้มเพราะไข่วิ่งมาชนกับเธอไอ้ไครหน้าตาอับปรลักแล้วยังซุ่มซ่ามอีกนะเองนั่นสิไปเถอะยาเนนเดี๋ยวพวกเราช่วยทำแผลให้เหล่าบรรดาเด็กๆช่วยกันประคองยานิน ไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่และนำน้ำในกระบอกไม้ไผ่ที่เด็กๆห่อมาเพื่อไว้กินแก้กระหายล้างแผลให้กับเธอยาเนนหันไปส่งสายตาเยอะเย้ยให้กับใครและสยยิ้มให้เขาอย่างน่ากลัวใครรู้สึกแปลกใจเพราะว่าปกติแล้วยาเนนนั้นจะไม่มีกิริยาท่าทางแบบนี้กับใครเธอมักจะใจดีและอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ แม้กระทั่งกับพวกเขาซึ่งเป็นเพียงเด็กกำพร้าและขาเป๋เพียงคนหนึ่งเท่านั้นเธอก็ไม่เคยแสดงกิริยาแบบเมื่อสักครู่ใส่เลยไอ้ใครไปได้แล้วมัวยืนมองอะไรอยู่ได้เพื่อนอีกคนเอ่ยขึ้นอย่าไปว่าใครเขาเลยจ้าเธอก็อย่างนี้แหละยาเนนชอบใจดีกับมันอยู่เรื่อย การสนทนาระหว่างเด็กๆจะเป็นยังไงต่อไปใครไม่ได้ยินอีกแล้วเพราะเขาเดินออกไปจากตรงนั้นเสียก่อนเขาไม่ได้นึกโกรธเด็กพวกนั้นเลยแต่เขาแค่แปลกใจกับกิริยาท่าทางของยานินมากกว่าใครเป็นเด็กชายอายุ13ปีเขาเป็นเด็กกำพร้าที่มีคนนำมาทิ้งไว้ที่หน้าหมู่บ้านตั้งแต่ยังแบเบา ผู้นำหมู่บ้านจึงได้นำเขามาเลี้ยงเอาไว้นอกจากจะเป็นเด็กกำพร้าแล้วใครยังพิการขาเป๋มาตั้งแต่กำเนิดแถมยังมีผิวที่ดำคล้ำจึงทำให้เด็กๆคนในหมู่บ้านรังเกียจเขาเขามีหน้าที่นำบัวของผู้นำหมู่บ้านไปเลี้ยงที่ลานกว้างข้างๆหมู่บ้านด้วยกันแม้จะถูกรังเกียจ จากผู้คนในหมู่บ้านก็ตามแต่ว่าก็ยังมีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่ยังรักและเม่ตาเขาครอบครัวนั้นก็คือครอบครัวของยานินทั้งยานินและยาดามักจะแบ่งกับข้าวและขนมรวมทั้งเสื้อผ้าให้เขาเสมอและมักจะชวนเขาไปทานข้าวที่บ้านด้วยกันเป็นประจำแต่พอวาวันนี้พอเขาได้เห็นแววตา และรอยยิ้มของยานินเขาก็รู้สึกไม่สบายใจไข่จึงคิดจะไปที่บ้านของยาเนนในเย็นวันนี้หลังจากที่ต้อนวัวเข้าคอกเสร็จแล้วแต่แล้วไข่ก็ได้ไปที่บ้านของยานินในตอนค่ำแทนเพราะมีวัวตัวหนึ่งตกลูกพอดีเขาจึงต้องคอยดูแลมันพ่อไข่ไปถึงเขาก็ต้องแปลกใจเพราะว่าในบ้านของยานินตอนนี้ เงียบและมืดสนิทไม่มีเสียงคนหรือแสงไฟจากตะเกียงเลยมีเพียงเสียงหายใจดังครืดคราดของวัวที่อยู่ในคอกเพียงเท่านั้นไข่ค่อยๆย,ย่องขึ้นไปบนบ้านพอเขาโผล่พ้นบันไดขึ้นไปบนชานบ้านเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะภาพที่เขาเห็นก็คือยาเนนกําลังทำร้ายยาดาแม่ของตัวเองอยู่ โดยที่ยาดาไม่มีเสียงร้องเพียงสักแอะและไม่ขยับแม้เพียงสักนิดราวกับว่ายาดาเธอถูกสะกดจิตเอาไว้ไข่เองก็มัวตตกใจพอได้สติจะเข้าไปช่วยยาดาแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเธอถูกยานินทำร้ายจนเสียชีวิตทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากไม่ถึงเสี้ยววินาที ใครรู้ได้ทันทีว่ายานินที่เห็นตรงหน้าไม่ใช่ยานินที่เขาเคยรู้จักเพราะดวงตายามนี้ของเธอแดงฉานราวกับสีเลือดยานินหันขวับมาเพราะเสียงอุทานของไข่เธอเดินย่างสามคุมเข้ามาหาเขาไข่ร,รีบวิ่งลงบันไดไปทันทชีช่วยด้วยช่วยด้วยพอไข่วิ่งมาถึงบริเวณบ้านของผู้นำหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ผู้นำหมู่บ้าน ก็รีบออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตกใจเสียงตะโกนของเขาเอ็งเป็นอะไรวะไอ้ไขรลุงลุงช่วยด้วยปีศาจปีศาจปีศาจที่ไหนของแกวะฮะไอไ้ไครเขารวบรวมสติที่กระเจิดกระเจิงแล้วจึงเล่าเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งได้ประสบมาให้กับผู้นำหมู่บ้านได้ฟังรวมถึง เรื่องดวงตาอันแดงฉานของยานินด้วยพอได้ฟังที่ไข่เล่าเขาก็รีบวิ่งไปที่บ้านของยานินทันทีระหว่างนั้นเขาก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านไปด้วยพอไข่และผู้นำหมู่บ้านรวมทั้งชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งมาถึงที่บ้านของยานินทุกคนก็พบว่ายานินนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆศพยาดาแม่ของเธอ แม่จ๋าแม่ฟื้นขึ้นมาสิจ้ะเธอร้องไห้ฟูมฟายด้วยความเสียใจจนผู้คนที่พบเห็นต่างเวทนาและสงสารเกิดอะไรขึ้นยานินแล้วทำไมยาดาถึงได้ตายละ่ะหมาป่าจ้ะลุงมีหมาป่าออกมาแล้วก็มาขย้ำแม่ของหนูหนูตกใจกลัวมาก แม่บอกให้หนูรีบวิ่งหนีไปแล้วมันก็ฆ่าแม่หนูด้วยมันฆ่าแม่หนูตายจ้ะลุงฮือเธอร้องไห้ฟูมฟายอย่างน่าเวทนาผู้นำหมู่บ้านจึงหันไปด่าไอ้ไข่ทันทีไอ้ไข่นเองบอกว่าหนูยานินเป็นปีศาจไงแล้วนี่อะไรฝีมือของหมาป่าชัดๆแตแต่ว่าฉันเห็นจริงๆนะ ว่าคนที่ฆ่านายาดาก็คือยานินแล้วดวงตาของเธอก็แดงฉานราวกับสีเลือดด้วยนะลุงหนูยานินจะฆ่าแม่ของตัวเองทำไมอีกอย่างยานินก็เป็นเพียงเด็กผู้หญิงอ่อนแอเท่านั้นจะสามารถฆ่าคนได้ยังไงกันล่ะนั่นนะสิเองพูดจาอะไรเหลวไหลนะไอ้ใครไปไกลๆเลยนะชาวบ้านอีกคนหนึ่ง ตะโกนไล่ไข่แต่ว่าข้าเห็นจริงๆนะข้าเห็นกับตาข้าเลยแกมันก็แค่เด็กเลี้ยงวัวแถมยังรูปชั่วตัวดำอย่ามาพูดจาใส่ร้ายหนูยานินไปรีบไปไกลๆก่อนที่ข้าจะมีน้ำโหผู้นำหมู่บ้านไล่ให้ไข่ไปไกลๆไข่ได้แต่ฮึดทัดในใจแต่พอเขาสบตากับยานิน เธอก็ส่งสายตาเยะเยอยให้กับเขาพร้อมทั้งแสยะยิ้มอย่างชั่วร้ายเขามองทุกคนในที่นั้นแต่รู้สึกว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นกิริยาอาการของยานินเลยใครลงจากบ้านของเธอด้วยความโมโหและไม่พอใจและเขาก็เสียใจมากที่เขาพูดความจริงแล้วไม่มีใครเชื่อ แล้วไข่ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะขณะที่เขากำลังเดินไปที่บ้านของผู้นำหมู่บ้านยานินก็เดินมาดักหน้าเขาเฮ้ยตกใจหมดเลยฮฮ <laughs> อย่าคิดว่าจะมีใครเชื่อแกง่ายๆพวกมนุษย์หน้าโง่พวกนั้นมันก็มองคนแค่ภายนอกเท่านั้นแหละยิ่งภาพลักษณ์ดูดีและน่าสงสารเหมือนยานิน ยิ <ítulo> ่งหลอกพวกมันได้ง่ายฮ่าฮ่าฮไข่รีบวิ่งหนียานินยังไม่คิดชีวิตเขารู้สึกหวาดกลัวและแน่ใจแล้วว่ายานินคนนี้ไม่ใช่ยานินคนเดิมมันจะต้องเป็นปีศาจแน่ๆงานศพของยาดาถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายคุณยายยาใจก็เดินทางมาร่วมงานศพของลูกสาวด้วยและก็เสียใจเป็นอย่างมาก สองยายหลานยืนกอดคอกันร้องไห้ในงานศพหนูไปอยู่กับยายนะลูกอยู่ที่นี่คนเดียวมันอันตรายไม่เป็นไรจ้ะยายหนูจะอยู่ที่นี่แหละไม่มีอันตรายอะไรหรอกชาวบ้านที่นี่ก็เอ็นดูหนูทุกคนจ้ะถ้ายอย่างนั้นกอดตามใจหนูเถอะจ้ะดูแลตัวเองดีๆ มีอะไรก็ไปหายายนะลูกยานินปฏิเสธคําชวนของคุณยายยาใจไม่อยากบังคับหลานถึงแม้ว่าจะเป็นห่วงหลานมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่คุณยายยังสงสัยอยู่นั่นก็คือเวลาที่สบตากับหลานสาวแววตาของยานินนั้นดูแปลกไปมันดูแข็งทื่อและไร้แววตา ของชีวิตชีวาแต่ว่าคุณยายก็คิดว่าคงเป็นเพราะหลานสาวเสียใจที่แม่เพิ่งเสียไปหลังจากที่จัดงานศพของลูกสาวและฝากฝังหลานสาวไว้กับผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านเรียบร้อยแล้วคุณยายก็เดินทางกลับหมู่บ้านหลังจากงานศพของยาดาผ่านพ้นไปแล้วในหมู่บ้านภูทองก็เกิดเหตุที่น่าหวาดกลัวขึ้น มีวัวค่อยๆทยอยตายคืนละหนึ่งตัวและสภาพของวัวแต่ละตัวก็มีสภาพคล้ายศพของยาดาชาวบ้านต่างก็วิจารณ์ไปต่างๆนานาและเชื่อว่าเป็นฝีมือของหมาป่ามีเพียงใครเท่านั้นที่รู้ว่าเป็นฝีมือของยานินใครได้บอกผู้นำหมู่บ้านอีกครั้งว่าไม่ใช่ฝีมือของหมาป่า แต่ว่ามันเป็นฝีมือของปีศาจที่แฝงอยู่ในร่างของยานินแต่ผู้นำหมู่บ้านก็ไม่เชื่อซ้ำย่างไล่แต่เพิดเขาให้ไปไกลๆสีอีกไข่จึงทำได้เพียงคอยเฝ้ราระวังฝูงวัวที่เขาเลี้ยงเพียงเท่านั้นเวลาผ่านไปเพียงแค่สามเดือนอัวของชาวบ้านก็ล้มตายเป็นจำนวนมากจนแทบหมดหมู่บ้านรวมถึงวัวในฝูงของไขด้วย ใครจึงคิดหาวิธีที่จะเปิดโปงยานินให้ชาวบ้านได้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอแต่พูดยังไงก็ไม่มีใครเชื่อเขาจนกระทั่งวันหนึ่งคุณยายก็เดินทางมาเยี่ยมหลานสาวโดยที่ไม่ได้บอกยานินล่วงหน้าเพราะเธอเป็นห่วงเกรงว่าหมาป่าที่มันไล่ข้างวัวของชาวบ้านจะทำร้ายยานินหลานสาวจึงได้รีบมาอย่างกระทันหัน เธอรีบตรงไปที่บ้านของหลานสาวทันทีและก็ต้องตกใจเพราะว่าจามูมของคุณยายนั้นปะทะกับกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงในตอนแรกเธอคิดว่ายานินอาจจะเป็นอะไรไปจึงรีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านแต่สิ่งที่คุณยายพบนั่นก็คือโครงกระดูกและซากวัวมากมายหลายตัวกองพเนินอยู่บนนั้นคุณยายตกใจมากแต่ก็ยังพอมีสติ เพราะภาพดวงตาแข็งที่ไร้แววของยานินโผล่แวบเข้ามาในหัวของเธอพอดีคุณยายจึงรีบลงจากบ้านและเดินห่างออกจากบ้านของหลานสาวในทันทีเธอเดินผ่านทุ่งกว้างที่ชาวบ้านนำบัวมาเลี้ยงและก็พบเจอเข้ากับไข่พอดีคุณยายนึกถึงแววตาของไข่ที่มองยานินด้วยความบาดกลัวในวันเผาศพของยาดา เธอจึงเดินตรงเข้าไปหาคุณยายสวัสดีครับมาเยี่ยมยานินเหรอครับใช่แล้วจ้ามาเยี่ยมยานินแต่ก็ไม่เจอหรอกนะใครเห็นยานินบ้างหรือเปล่าใครสายหน้าแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อคุณยายจึงคิดจะถามอะไรบางอย่างกับใครคุณยายจ้า มาทำไมไม่บอกหนูเรื่องหน้าละจ๊ะเสียงของยาเนนก็ดังขึ้นคุณยายจึงเลิกล้มความคิดที่จะพูดอะไรบางอย่างกับใครเออยายเป็นห่วงหนูน่ะจ๊ะจึงรีบมาโดยไม่ได้บอกยายกำลังจะไปหาหนูที่บ้านอยู่พอดีคุณยายพูดโกหกล้านสาวเพราะแท้จริงแล้วเธอเพิ่งมาจากบ้านของยาเนนสักครู่นี้เอง ถ้าอย่างนั้นเราไปที่บ้านกันเถ่ายายคุณยายจำต้องตามหลานสาวไปที่บ้านของเธอแต่ถ้ว่ากลับมารอบนี้บ้านของยานินกลับสะอาดสะอา้านราวกับว่าภาพกองกระดูกและซากวัวที่ยาใจเห็นเมื่อสักครู่เป็นเพียงภาพลวงตาอยู่พูดคุยกับยานินสักพักคุณยายก็ขอตัวกลับ ถึงแม้ว่าหลานสาวจะขอให้เธอทานข้าวกลางวันก่อนคุณยายก็ไม่ยอมเธออ้างว่าเกรงจะข้ามมืดเสียก่อนที่จะกลับไปถึงหมู่บ้านยานินก็ไม่ได้คิดสงสัยอะไรจึงห่อข้าวให้ยายไปทานระหว่างทางด้วยยานินไปส่งคนยายถึงปากทางเข้าหมู่บ้านเรากับเธอจะรู้ว่าคุณยายนั้นจะพูดอะไรบางอย่างกับใคร สองยายหลานโบกมือให้แก่กันแล้วคุณยายก็ขับเกวียนออกจากหมู่บ้านทันทีส่วนห่อข้าวที่หลานสาวห่อให้เธอนั้นเธอได้โยนทิ้งลงพื้นปรากฏว่าในห่อข้าวนั้นมีนอนแตยย่โยเยะเต็มไปหมดคุณยายนึกขอบคุณตัวเองที่ไม่ได้กินข้าวในหอนั้นไม่อย่างนั้นเจ้านอนที่ตยย่โยเยะอยู่ที่พื้นคงลงไปอยู่ในท้องของเธออย่างแน่นอน คุณยายขับเกวียนออกมาได้สักพักจนแน่ใจว่ายานินได้กลับบ้านไปแล้วเธอก็กระโดดลงจากเกวียนและปล่อยให้วัวเทียมเกวียนเดินทางต่อไปส่วนตัวเธอนั้นได้ย้อนกลับไปยังหมู่บ้านภูทองอีกครั้งเจ้าวัวแสนรู้ซึ่งจำทางกลับหมู่บ้านได้ก่อหลากเกวียนไปตามทางแม้ไม่มีคนขับก็ตามคุณยายกลับมาพบกับไขรที่ตอนนี้เขากำลัง พาวัวไปกินน้ำที่ลําห้วยพอดีอย่าใจถือโอกาสนี้พูดกับเขาใขรเจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่ายานินไม่ใช่ยานินใช่ครับคุณยายนายาดาก็ถูกปีศาจในร่างของยานินฆ่าตายและวัวทุกตัวที่ตายไปก็เป็นฝีมือของเธอผมเกรงว่าถ้าวัวทุกตัวในหมู่บ้านตายหมด ก็คงจะถึงคราวของผู้คนในหมู่บ้านภูทองแห่งนี้ผมเคยบอกทุกคนในหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครเชื่อผมว่ายานินคือฆาตกรกลับมาหาว่าคนที่อับปลักอย่างผมเป็นคนโกโหกแต่ยายเชื่อเองนะแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีถึงจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของยานินว่าแท้จริงแล้วยานินถูกปีศาจเข้าสิง ให้ชาวบ้านได้รับรู้แล้วคุณยายก็ได้เล่าเรื่องที่เธอได้ประสบพบเจอให้กับใครได้รับรู้พร้อมกับปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรกันดีถึงจะเปิดโปงเธอได้แล้วคุณยายก็นึกขึ้นมาได้ว่าที่หมู่บ้านของเธอมีผู้นำหมู่บ้านที่มีคาถาอาคมคงปราบปีศาจที่สิงอยู่ในร่างของยานินได้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรห้ยานินยอมเดินทางไปยังหมู่บ้านของเธอไข่จึงรับอาสาเป็นคนล่อยานินไปที่หมู่บ้านของคุณยายเองเมื่อตกลงกันได้ตามนี้คุณยายก็เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านส่วนไข่นั้นก็ไปปล่อยข่าวว่าคุณยายของยานินไม่สบายหลายวันต่อมาผู้นำหมู่บ้านก็ได้ไปหายานินที่บ้าน เพื่อบอกให้ยาเนนได้รู้ว่าคุณยายของเธอนั้นไม่สบายมากหนูยาเนนพักนี้ไม่ค่อยเจอหน้าเจอตาเลยได้ยินข่าวว่าคุณยายของหนูไม่ค่อยสบายหนูว่าลุงน่าจะไปเยี่ยมแกหน่อยนะจ๊ะจริงเหรอจ๊ะลุงได้ได้จ๊ะเดี๋ยวหนูจะไปเยี่ยมแกพรุ่งนี้จ๊ะขอบคุณคุณลุงมากนะจ๊ะที่มาส่งข่าวเมื่อแจ้งข่าวให้ยาเนนรับรู้แล้ว ผู้นำหมู่บ้านก็ขอตัวกลับยานินจึงเตรียมตัวออกเดินทางเพื่อไปเยี่ยมคุณยายของเธอถึงแม้แท้ที่จริงเธอจะไม่อยากไปก็ตามแต่ถ้าหากไม่ไปก็เกรงว่าผู้คนในหมู่บ้านจะสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของเธอใครพอรู้ว่ายานินจะเดินทางไปเยี่ยมคุณยายในวันพรุ่งนี้เขาก็รีบเดินทางไปส่งข่าวให้กับคุณยายในตอนกลางคืน พอไข่ามาถึงก็บอกกับคุณยายว่ายาเนนจะมาเยี่ยมที่บ้านในวันพรุ่งนี้คุณยายยาใจกับไข่จึงได้ไปขอวิธีปราปีศาสตร์กับผู้นำหมู่บ้านจอมขมังเวกเขาหลับตาและนั่งสมาธิอึดใจเดียวก็ลืมตาขึ้นและบอกกับยาใจและไข่ว่าแท้จริงแล้วยาเนรน,นั้นได้ตายไปตั้งแต่วันที่เธอ เดินทางมาเยี่ยมยาใจเมื่อคราวที่แล้วด้วยหน้าตาที่น่ารักและลักษณะนิสัยที่อ่อนโยนของยานินไปถูกตาต้องใจของปีศาจเข้ามันจึงฆ่าเธอแล้วก็เข้าสิงร่างของเธอที่มาเลือกยานินก็เพราะภาพลักษณ์ของยานินนั้นดูดีจึงไม่มีใครเชื่อง่ายๆว่าเธอเป็นปีศาจและสามารถฆ่าคนได้ วิธีปราบปีศาจนั่นก็คือต้อง่อให้มันเข้ามาอ,อยู่ในกรงเวทมนต์ให้ได้ไข่กับยาใจจึงได้นำกรงเวทมนต์นั้นไปซ่อนไว้ในห้องนอนของคุณยายพอถึงรุ่งเช้าคุณยายยาใจก็ขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงเพื่อรอให้ยานรนั้นมาเยี่ยมส่วนไข่ก็แอบอยู่ใต้เตียงเพื่อคอยตัดเชือกที่มัดกรงเวทมนต์ ที่แขวนอยู่บนเพดานหากยานินเข้ามาอยู่ใต้กรงแห่งเวทมนต์เรียบร้อยแล้วคุณยายจ๊าหนูมาเยี่ยมจ้ะยายนอนอยู่บนเตียงยายไม่สบายลุกไม่ไวหวนูเปิดประตูเข้ามาได้เลยจ้ะเสียงของยานินที่ดังมาจากหน้าประตูเอ่ยออกมาคุณยายยาใจจึงได้บอกให้เธอเข้ามาในบ้าน ยานินลังเลอยู่ครู่หนึ่งเธอจึงเปิดประตูเข้ามาทำไมในนี้มืดจังจ๊ะทำไมยายไม่จุดตะเกียงละจ๊ะยายแสบตาจ้ะยายจุดตะเกียงเลยไหนหนูเดินเข้ามาใกล้ๆย,ยายหน่อยสิจ้ายายมองหน้าหนูไม่ชัดเลยด้วยความที่ไม่ระแวงสงสัยยานินจึงค่อยๆเดินเข้าไป ที่ข้างเตียงที่คุณยายของเธอนอนอยู่และทันใดนั้นเองทันทีที่ยานินเดินเข้ามาอยู่ใต้รัศมีของกรงแห่งเวทมนต์ใครก็ตัดเชือกทันทียานินแงงหน้ามองกรงที่กำลังตกลงมาใส่ครอบตัวของเธอเอาไว้คิดจะเบี่ยงตัวหลบหนีแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วพอกรงแห่งเวทมนต์ตกลงมาครอบร่างของยานินเอาไว้ เธอก็กรีดร้องพร้อมกับคืนร่างเป็นปีศาจทันทีคุณยายรีบลุกขึ้นจากเตียงและไข่ก็รีบคลานออกมาจากใต้เตียงทั้งสองคนนำผ้าสีดำผืนใหญ่มาคลุมกรงเอาไว้และยกกรงแห่งเวทมนต์ที่ขังปีศาจเอาไว้ไปให้ผู้นำหมู่บ้านจอมขมังเวทแล้วทุกคนในหมู่บ้านก็รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วนั้นสิ่งที่ฆ่ายาดา และข้างวัวในหมู่บ้านไม่ใช่หมาป่าแต่มันคือปีศาจท,ที่สิงอยู่ในร่างของยานินนั่นเองตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาไข่พูดความจริงมาตลอดแต่กลับไม่มีใครเชื่อเขาเลยเพียงเพราะหน้าตาและรูปลักษณ์ที่อัปลักษณ์ของเขาหลังจากนั้นชาวบ้านก็ทำดีกับไข่มากขึ้นเขาจึงได้อยู่ในหมู่บ้านภูทองนี้อย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมา และครั้งหนึ่งนานมาแล้วน้ณหมู่บ้านทารวันผู้ดูแลหมู่บ้านได้ประกาศว่าให้ทุกคนในหมู่บ้านอยู่ห่างจากบ้านฉัตรฉาและห้ามใครเข้าไปในบ้านหลังนั้นเด็ดขาดเนื่องจากเขาได้รับข่าวมาว่าภายในบ้านฉัตรฉาเต็มไปด้วยคำสาปที่ทำให้คนที่พยายามเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นต้องมีอันเป็นไป เมื่อการประกาศจบลงพวกชาวบ้านจะปิดบ้านทันทีเมื่อถึงเวลาพลบคำ่ำโดยไม่มีใครกล้าออกจากบ้านแม้แต่คนเดียวทำให้บรรยากาศภายในหมู่บ้านนั้นเงียบสงัดและวังเวงวันหนึ่งนายบุญมีแต่รับจดหมายจากทนายความของตระกูลเรื่องรับมรดก จากคุณปู่ของเขานั่นก็คือบ้านชัดชบาที่มีอายุราวสองอปีซึ่งอยู่ในหมู่บ้านทารวันนางปองจิตภรรยาของบุญมีดีใจมากที่ได้รู้ว่าสามีของเธอได้รับมรดกเธอหวังว่าจะให้ไม้สนและมะลิลูกๆของเธอได้อยู่อย่างสุขสบายนายบุญมี ไม่เคยรู้มาก่อนว่าปู่ของตนเองได้ซื้อบ้านไว้ในจดหมายได้ระบุไว้อีกว่าก่อนจะเข้าบ้านหลังนั้นได้จะต้องเข้าไปหากุญแจบ้านในถ้ำกลางป่าของหมู่บ้านภายในจดหมายที่นายบุญมีได้รับมีแผนที่สำหรับเดินทางไปหากุญแจบ้านในป่าเมื่อเขาอ่านมาถึงบรรทัดสุดท้ายก็รู้สึกแปลกใจ ที่มีข้อความเขียนว่าอัญญมณีย้อนวัยถูกซ่อนไว้ในที่สบายใจที่สุดนี่คือของมีค่าที่ถูกมอบให้กับลูกหลานที่แท้จริงเท่านั้นเขาจึงยื่นจดหมายให้ภรรยาลูกๆอ่านทั้งสามคนก็สงสัยในสิ่งที่ได้เขียนไว้ในจดหมายว่าอะไรคืออัญมณีย้อนวัย แล้วมันมีค่าอย่างไรหวันรุ่งึ้นทั้งสี่คนมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านทานระวันเมื่อมาถึงก็ต้องแปลกใจที่ภายในหมู่บ้านเงียบสนิทมีบ้านอยู่เพียงไม่กี่หลังเท่านั้นนายบุญมีขับรถตรงไปยังบ้านที่เขียนว่าบ้านชัดชบาซึ่งภายนอกดูซุดโทมเก่าแก่เหมือนใกล้จะผุพังทำให้นางปองจิต รู้สึกผิดหวังเพราะเธอนึกว่าจะได้บ้านหลังใหม่พ่อครับพวกเราจะไปหากุญแจของบ้านหลังนี้ในป่ากันจริงๆเหรอครับผมไม่อยากเข้าป่าครับผมกลัวหนูก็กลัวเช่นกันค่ะพ่อพ่อคืนบ้านให้คุณทั่วได้ไหมคะหนูไม่อยากย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้พ่อต้องการอัญมณีย้อนวัยนั่น เพราะในจดหมายบอกว่ามันคือของมีค่าถ้าพอเอาไปขายอาจจะได้เงินเยอะนะลูกพวกเราลองถามคนแถวนี้ดูดีไหมว่ามีใครเคยมาที่บ้านหลังนี้บ้างเพราะบ้านที่เป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นบ้านไม่น่าจะสุดโทมถึงเพียงนี้นะมันจะต้องมีคนที่อยู่ก่อนเราคอยดแูแลอยู่นะพี่ ฉันไปถามคนแถวนี้ดูแล้วนะพวกเขาบอกว่าเมื่อก่อนก็มีคนได้มรดกจากบ้านหลังนี้มาก่อนพวกเราทว่าหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นเข้าไปในป่าก็ไม่มีใครกลับออกมาอีกเลยนางปองจิตเห็นด้วยกับสามีเรื่องที่จะขายอัญมณีย้อนวัยเธอจึงปลอบขวัญลูกชายและลูกสาวให้มีความกล้า ที่จะเดินเข้าป่าเพื่อไปหากุญแจบ้านทั้งสี่คนออกเดินทางเข้าป่าทันทีก่อนที่ฟ้าจะมืดค่ามีเพียงแสงตะเกียงจากมือของนายบุญมีที่คอยส่องทางให้เดินต่อไปให้ได้แม้บรรยากาศรอบตัวจะมืดลงแต่สองสามีภรรยาและลูกๆของพวกเขาก็ต้องเดินทางให้ถึงถ้ำระหว่างที่กำลังเดินทางอยู่นั้น ทั้งสี่กลับได้ยินเสียงคำรามดังแววว่วอยู่ห่างออกไปซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางที่ไปยังถ้ำแห่งนั้นนั่นเองเสียงอะไรครับพ่อผมกลัวครับในป่าน่าจะมีสัตว์ดุร้ายไหมคะพ่อหนูอยากกลับบ้านแล้วคะ่ะพ่อเองก็ไม่รู้เหมือนกันลูกเราสี่คนต้องเกาะกลุ่มกันไว้นะพ่อคิดว่าอีกไม่นาน พวกเราก็น่าจะถึงทางเข้าถ้ำแล้วละลูกๆอยู่ใกล้ๆแม่ไว้นะลูกนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะคอยดูแลพวกลูกๆเองจ้ะเมื่อทั้งสี่คนพ่อแม่ลูกเดินทางมาถึงป่าไม้ที่ขึ้นรกชันเต็มทั้งสองข้างทางนายบุญมีสองไฟไปข้างหน้าก็พบกับถ้ำขนาดใหญ่ตรงหน้า ถ้าว่าก่อนจะเดินทางถึงทางเข้าถ้ำทั้งสี่คนจะต้องเดินผ่านพุ่มไม้รกๆโดยที่ไม่รู้ว่าภายในพุ่มไม้นั้นซ่อนอะไรอยู่บ้างระหว่างที่ทั้งสี่คนเดินเข้าไปในพุ่มไม้เสียงคำรามก็ดังออกมาจากถ้ำเรื่อยๆทำให้ในายบุญมีกำตะเกียงในมือไว้แน่นเพื่อจะได้คว้างปาใส่เสียงคำรามนั้นหากมันโผล่ออกมาโดยไม่ทันตั้งตัว ภายในถ้ำที่สี่คนพ่อแม่ลูกยืนอยู่นั้นมืดมิดและเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นอับนายบุญมียกตะเกียงสูงขึ้นเพื่อส่องดูว่าจะต้องเดินไปตามเส้นทางใดแต่เขาก็พบเพียงความว่างเปล่าที่มืดและไกลออกไปจากนั้นเขาจึงเรียกให้ภรรยาและลูกๆเดินเข้ามาพร้อมกันแม้ว่าทั้งสามคนจะกลัวมากเพียงใด แต่ก็ต้องเดินเข้าไปในถ้ำที่มืดมิดอยู่ดีแต่แล้วดูเหมือนว่าแสงสว่างจากตะเกียงจะทำให้สิ่งมีชีวิตในถ้ำตื่นขึ้นมาเสียงร้องคำรามที่ได้ยินก่อนหน้านี้ก็เริ่มดังขึ้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้ทั้งสี่คนกึ่งเดินกึ่งวิ่งเมื่อทั้งสี่คนเดินมาถึงสุดทางในถ้ำพวกเขาก็พบหีบสมบัติสีทอง เปืือนฝุ่นวางอยู่และไม่มีกุญแจล็อกนายบุญมีจึงเดินเข้าไปเปิดหีบสมบัติทันทีสิ่งที่เขาหยิบออกมาก็คือกุญแจดอกเก่าๆและจดหมายอีกหนึ่งฉบับที่ใกล้จะขาดเต็มทีจากนั้นเขาจึงส่งสัญญาณให้ภรรยาและลูกๆรีบเดินออกจากถ้ำไปทว่าเมื่อทั้งสี่คนหันหลังกลับเสียงคำรามก็ดังขึ้นทางด้านหลัง ทั้งสี่คนตกใจมากเพราะนั่นคือเจ้าสิ่งนั้นก็คืออสูรร่างใหญ่สูงสองเมตรกว่าขา8ดขามันคืออสุรกายแมงม,มุมที่เฝ้าหีบสมบัติเป็นเวลาหลายร้อยปีนายบุญมีจึงรีบวิ่งพร้อมจูงมือภรรยาและลูกๆให้ออกห่างจากถ้ำให้เร็วที่สุดก่อนที่จะถูกเจ้าแมงม,มุมยักษ์จับกิน แต่แล้วนายบุญมีกลับบินสะดุดก้อนหินและหกล้มลงทําให้นางปองจิตและลูกๆหกล้มตามไปด้วยท่านใดนั้นนายบุญมีได้ส่งกุญแจบ้านและจดหมายให้กับลูกๆของเขาเพราะด้วยความเป็นเด็กทําให้ไมโสนและมาลิลลุกขึ้นได้เร็วกว่าพ่อแม่ของตนเองเด็กๆทั้งสอง จึงรีบวิ่งหนีออกจากถ้ำไปโดยไม่หันหลังกลับมามองอีกเลยเมื่อไม้สนและมะลิออกจากถ้ำอย่างปลอดภัยก็ใกล้เวลารุ่งสางแล้วพวกเขายืนร้องไห้ด้วยความบาดกลัวและเป็นห่วงพ่อกับแม่เพราะไม่รู้ว่าชะตากรรมทั้งสองจะเป็นอย่างไรจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของคนที่กำลังเดินออกมาจากถ้ำ เด็กๆทั้งสองจึงรีบหันไปดูแม่ครับแม่เป็นอะไรไหมครับเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าแม่ปลอดภัยดีจ้ะแล้วลูกๆล่ะจ๊ะเจ็บตรงไหนบ้างผมไม่ได้รับบาดเจ็บครับแล้วพ่อล่ะครับแม่พ่ออยู่ไหนครับพ่อของลูกถูกแมงมุมยักจับตัวไปแม่หนีออกมาได้ทันจ้ะ แม่ว่าพวกเราสามคนรีบเข้าไปที่บ้านชัชบากันเถอะก่อนที่เจ้าแมงมุมยักษ์ตัวนั้นมันจะตามออกมาอีกดีกว่าจ้ะทั้งสามคนจึงเดินโซซัสโซเซออกจากปา่าและเมื่อมาถึงบ้านชัชบานางปองจิตก็สั่งให้ลูกชายของเธอไขประตูบ้านทันทีที่เปิดประตูบ้านเข้าไปก็พบกับอยากย้ายแมงม,มุมเต็มบ้านไปหมดทุกพื้นที่ ฝุ่นเกาะตามข้าวของเครื่องใช้ทุกชิ้นไม้สนและมะลิตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มหาอัญมณีจากตรงไหนในบ้านหลังนี้เพราะเต็มไปด้วยหยักใยจำนวนมากลูกลองอ่านในจดหมายที่พ่อส่งให้สิลูกว่าในจดหมายบอกอะไรไว้บ้างในจดหมายเขียนแผนที่ไว้ครับแม่แผนที่ ที่จะนําพวกเราไปหาวิธีกำจัดอาสุรกายครับแม่ไม่เห็นด้วยที่ลูกจะไปค้นหาวิธีกำจัดอสุรกายตัวนั้นมันอันตรายมากเกินไปแม่ไม่ต้องการให้ลูกไปฆ่ามันถ้าพวกเราไม่กำจัดเจ้าอาสุรร้ายตัวนั้นแล้วพวกเราจะช่วยพ่อได้ยังไงคะแม่หนูเป็นห่วงพ่อคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงรอกจ้ะลูก พ่อน่าจะไม่เป็นอะไรแน่นอนจ้ะไม้สนรู้สึกแปลกใจที่แม่ของเขาดูปกป้องอสุรกายแทนที่จะเป็นห่วงพ่อของเขาเด็กหนุม่มจึงออกอุบายให้นางปองจิตค้นหาอัญมณีบนชั้นสองส่วนตัวเขาและมลิจะค้นหาอัญมณีที่ชั้นล่างเมื่อเขาเห็นว่านางปองจิตไปแล้ว เด็กหนุ่มจึงรีบวิ่งไปงัดขั้นบันไดขั้นแรกที่จดหมายได้บอกไว้ในที่สุดเขาก็พบจดหมายอีกหนึ่งฉบับที่ถูกซ่อนไว้ใต้ขั้นบันไดนั้นเขาจึงหยิบมันขึ้นมาอ่านก็พบว่ามันคือวิธีกำจัดอสุรกายแมงมุมยักษ์จริงๆในจดหมายระบุไว้ว่าถ้าต้องการฆ่าแมงมุมยักษ์ตัวนั้นจะต้องจัดการมันที่ดวงตาเพราะนั่นคือจุดอ่อนของมันและเจ้าแมงมุมยักษ ยังสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้อีกด้วยหากมันพบมนุษย์ในถ้ำที่มันอาศัยอยู่มันจะดูดเลือดของเหยื่อจนตายและปลอมตัวเป็นเหยื่อนั้นทันทีไม้สนจึงคิดว่าพ่อกับแม่ของเขาน่าจะถูกเจ้าแมงมุมยักษ์ฆ่าตายไปแล้วแน่ๆแต่แล้วนางปองจิตก็ได้ยินเสียงที่เขางัดบันไดเธอจึงรีบวิ่งลงมาดู เพากลัวว่าไม้สนจะเจอวิธีกำจัดแมงมุมยักษ์ลูกเจอวิธีกำจัดแมงมุมยักษ์แล้วเหรอแม่ขอดูหน่อยสิผมไม่เจออะไรเลยครับแม่ในขันบันไดไม่มีอะไรเลยครับลูกกําลังโกหกแม่ใช่ไหมแม่เห็นว่าลูกเอาจดหมายใส่ไว้ในกระเป๋าขางเกงด้วยความกลัวเด็กหนุ่มจึงยื่นจดหมายให้นางปองจิต เมื่อเธอเห็นว่าภายในจดหมายนั้นบอกวิธีกำจัดอสุรกายเธอจึงรีบเผามันทิ้งไปนั่นจึงทำให้เด็กหนุ่มมั่นใจว่าผู้หญิงตรงหน้าไม่ใช่แม่ของตนน่าจะเป็นอสุรกายปลอมตัวมาเหมือนที่ในจดหมายได้บอกไว้เขาจึงรวบรวมความกล้าและทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเพื่ออสุรกายจะได้ไม่เกิดความสงสยัย ไม้สนและมะลิลูกๆูกเข้าไปซ่อนตัวในห้องชั้นล่างสุดแม่จะตามหาอัญมณีเองแต่ผมอยากช่วยแม่ตามหาด้วยฮะให้ผมช่วยหานะครับแม่ถ้าไม่อยากถูกแม่ทำโทษลูกก็ต้องเชื่อฟังแม่นะไม้สนเด็กนมจึงตัดสินใจจูงมือน้องสาวเดินขึ้นห้องชั้นบนสุดของบ้าน เขากลัวว่าอสุรกายจะรู้ว่าเขารู้แล้วว่านางปองจิตเป็นอสุรกายที่ปลอมตัวมาไม้สนเปิดประตูห้องที่ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องนอนใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้แม้จะเต็มไปด้วยหยักใหญ่และฝุ่นแต่ห้องนอนก็มีความสวยงามหลงเหลืออยู่บ้างเด็กนมและน้องสาวเดินสำรวจไปรอบๆห้องทั้งใต้เตียงในตู้เสื้อผ้า เขาก็พบแต่ความว่างเปลา่าในใจร้อนรนกลัวว่าถ้าแมงมุมยักษ์พบอัญ,ญมณีเขา้าตัวเขาและน้องสาวอาจจะต้องตายตามพ่อกับแม่ไปด้วยก็ได้แต่เทาว่าเมื่อเขาเปิดลิ้นชักเก็บของก็พบกับสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ดูเหมือนเป็นรูปภาพอยู่ข้างในถูกสลักไว้ในลิ้นชัก เด็กนมหันไปมองรอบๆห้องก็เห็นภาพใบใหญ่แขวนอยู่เหนือเตียงนอนซึ่งเป็นภาพเดียวกันกับในลิ้นชักเขารู้ได้ทันทีว่าด้านหลังรูปภาพจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่อย่างแน่นอนเด็กนมไม่รีรอรีบปีนขึ้นบนเตียงนอนและยกรูปภาพจากผนังห้องเขาพบว่าด้านหลังภาพมีกระดาษแปะไว้อยู่ เมื่อเด็กหนุ่มนั้นเปิดออกมาดูก็พบข้อความเขียนไว้ว่าอัญญมณีถูกซ่อนไว้ในที่สบายใจที่สุดเขาจึงรีบเดินหาทั่วห้องและคิดทบทวนคำว่าที่สบายใจที่สุดคือที่ใดระหว่างที่เดินวนเวียนใช้ความคิดเขาก็หันกลับไปที่เตียงนอนอีกครั้งและนึกได้ว่าที่ที่สบายใจที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงเวลาเข้านอน ในที่สุดไม้สนก็ดึงผ้าคลุมเตียงออกเขาพบว่าบนเตียงมีกล่องสีทองตั้งไว้และเมื่อเปิดออกมาก็พบอัญ,ญมณีสีชมพูปเปล่งประกายระย,ระยิบระยับอยู่ในกล่องนั้นพร้อมกับกระดาษอีกหนึ่งใบนี่มันอัญ,ญมณีใช่ไหมพี่สนมันสวยจังเลยพูดเบาๆสิมะลิเดี๋ยวอสุรลกายมันได้ยินเข้า ที่นี่ไม่มีอสุรกายที่นี่มีแต่พวกเราสองคนเท่านั้นแม่ของเราตายไปแล้วและนั่นคืออสุรกายที่ปลอมตัวมาเพื่อหาอัญมณีไงล่ะมาลิเริ่มส่งเสียงร้องไห้ด้วยความกลัวเมื่อรู้ว่านางปองจิตคืออสุรกายแต่ไม้สนห้ามไว้ได้ทันทว่าทันใดนั้นเสียงฝีเท้าของนางปองจิตก็ดังขึ้นหน้าห้องนอน ที่เด็กๆทั้งสองอยู่ทำให้เด็กหนุ่มต้องรีบซ่อนอัญมณีไว้ที่เดิมเพื่อไม่ให้นางปองจิตปลอมตัวมาพบกับมันมลิแม่ได้ยินเสียงลูกๆคุยกันว่าเจออัญมณีแล้วและมันก็สวยมากด้วยแม่ขอดูหน่อยได้ไหมลูกพวกเรายังไม่เจออัญมณีจากแม่หนูแค่พูดกับพี่ไม้สนว่า ถ้าเราได้เห็นอัญมณีของจริงมันคงสวยงามแน่ๆเลยจ้านางปองจิตเห็นว่าเด็กสาวน่าจะพูดความจริงจึงได้เดินไปออกจากห้องทำให้สองพี่น้องมีเวลาอ่านข้อความในกล่องอัญมณีซึ่งเหมือนจะเขียนไว้โดยเจ้าของที่แท้จริงโดยข้อความในกระดาษระบุไว้ว่าผู้ใดที่ได้ครอบครองอัญมณีย้อนไวยผู้นั้น จะมีชีวิตเป็นอมะตะนิรันด์แต่เมื่อ,อไรที่ผู้ครอบครองใช้อัญญมณีชุบชีวิตมนุษย์อัญญมณีจะสลายหายไปในทันทีในกระดาษยังระบุไว้เป็นลายมือที่คาดว่าน่าจะเป็นลายมือของคุณทวดของไม้สนและมะลิได้เขียนเรื่องราวระหว่างทวดและน้องชายของเขาที่ต้องการครอบครองอัญญมณีเป็นของตนเอง กระทั่งความชั่วได้เข้าครอบงามให้น้องชายของเขากลายร่างเป็นอสุรกายที่มีแต่ความชั่วหล่อเลี้ยงชีวิตให้ยืนยาวหลายร้อยปีเด็กหนุ่มจึงบอกกับน้องสาวให้ออกจากห้องนอนและหาของที่พอใช้เป็นอาวุธได้เพื่อจะเอาไว้ป้องกันตัวหากอสุรกายกลับมาทั้งสองเดินออกมาจากห้องให้เบาที่สุดแต่ก็ได้ยินเสียงของหลน อยู่ไกลจากชั้นล่างซึ่งจะเป็นนางปองจิตกำลังหาอัญมณีด้านอสูรกายที่ปลอมตัวเป็นนางปองจิตก็กำลังโมโหเพราะหาอัญมณีเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีทำให้ความคิดในอดีตหวนคืนกลับมาเมื่อครั้งที่ตนเองพยายามแย่งอัญมณีจากพี่ชายและพลั้งมือฆ่าพี่ชายของตนเองเขารอคอยอัญมณีมาหลายร้อยปี แม้ว่าจะมีบรรพบุรุษกี่รุ่นที่พยายามเข้าบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครรุ่นไหนทำได้จนกระทั่งรุ่นของนายบุญมีและลูกๆของเขาเพราะว่ากุญแจในหีบจะส่องแสงออกมาจากหีบหากมันได้รับรู้ว่าผู้รับมรดกตัวจริงได้มาถึงแล้วทำให้อสุรกายรอคอยที่จะกินเลือดบรรพบุรุษของตัวเองเนื่องจากที่ผ่านมา คนที่เข้ามาในถ้ำเป็นพวกแอบอ้างเป็นเจ้าของบ้านทำให้อสุรกายจัดการฆ่าหมดทุกคนและนั่นจึงเป็นที่มาของอาถรรพ์ของบ้านฉัตรบาว่าเมื่อใครก็ตามที่เดินเข้ามาในป่าจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยแต่ถึงแม้ว่าเจ้าแมงมุมยักษ์จะปลอมตัวเป็นนางปองจิตก็ดูเหมือนว่าอัญญมณีรู้ว่ามันไม่ใช่มนุษย์และนั่น จึงทำให้มันไม่สามารถพบกับอัญมณีนั้นได้เราสองคนจะต้องหลอกล่อให้เจ้าแมงมุมกลับเข้าไปในปา่าพวกเราจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่พี่มีวิธีหลอกล่อมันยังไงจ๊ะหนูกลัวและไม่กล้าเข้าใกล้มันเลยไม้สนได้วาดแผนที่ขึ้นมาใหม่โดยในแผนที่ ได้บอกที่ซ่อนของอัญมณีย้อนไวัยว่าถูกซ่อนไว้ในป่าใกล้กับถ้ำที่อสุรกายอาศัยอยู่ทั้งสองจึงตัดสินใจกลับเข้าไปในห้องนอนเหมือนเดิมจากนั้นเด็กหนุ่มก็ได้นำกระดาษใส่กลับเข้าไปในหีบใบเล็กและวางไว้บนหัวเตียงเขาส่งอัญมณีให้กับน้องสาวตนเองเก็บไว้เพื่อจะได้ไม่เป็นที่สงสัยของอสุรกาย จากนั้นจึงส่งสัญญาณให้มลิตะโกนเรียกเจ้าแมงมุมยักษ์ขึ้นมาเสียงนางปองจิตตัวปลอมรีบวิ่งขึ้นมาบนห้องนอนเด็กหนุ่มจึงบอกกับนางปองจิตว่าตนเองเจอหีบใส่อัญ,ญมณีแล้วจากนั้นเขาก็ได้เปิดผ้าคลุมบนเตียงออกนางปองจิตมองดูกล่องใส่อัญ,ญมณีด้วยความตื่นเต้นและกระหายอยากได้มาครอบครองทว่าเมื่อเปิดกล่อง ก็พบเพียงกระดาษที่เขียนบอกที่ซ่อนอัญญมนีโถวเว้ยที่แท้มันก็ซ่อนอยู่ใกล้ถ้ำนี่เองแล้วฉันจะมาหาที่นี่ทำไมให้เสียเวลากันในกระดาษได้บอกที่ซ่อนอัญญมณีหรอครับแม่มันอยู่ใกล้ถ้ำของอสูรกายใช่ไหมครับถ้าเช่นนั้นพวกเราไปช่วยแม่หาอัญญมณีในป่าก,กันนะครับได้สิจ้าลูก แต่ต้องสัญญากับแม่นะถ้าลูกๆพบเห็นอัญ,ญมณีแล้วลูกๆจะต้องนำมาให้แม่ทันทีได้สิจ้าแม่พวกเราจะให้แม่นำไปขายและพวกเราจะได้มีเงินเยอะๆด้วยจ้าจากนั้นทั้งสามคนจึงออกจากบ้านและมุ่งตรงไปยังปา่าทว่าก่อนจะออกจากบ้านนั้นสายตาของไม้สนได้เหลือบไปเห็นมีดเล่มหนึ่งเสียบไว้ อยู่ที่หลังประตูเด็กหนุ่มจึงหยิบมันติดตัวไปด้วยเมื่อทั้งสามคนเดินมาถึงป่านางปองจิตตัวปลอมก็หยิบกระดาษขึ้นมาดูอีกครั้งและตรงไปยังจุดที่เขียนไว้ว่ามีอัญ,ญมณีฝังไว้ที่นั่นนางปองจิตดีบใช้มือของตนขุดดินทันทีแต่ยิ่งขุดลงไปลึกเท่าไหร่ก็ยังไม่เจออัญ,ญมณีเสียที ทำให้นางโมโห,โหและกลายร่างเป็นอสูรและใช้ขาทั้ง8ดขาขุดดินจนกระทั่งเป็นหลุมกว้างทำให้ไม้สนและมะลิกรีดร้องด้วยความตกใจเด็กนมรีบคว้ามือน้องสาวของตนวิ่งเข้าไปในถ้ำก่อนที่เจ้าแมงมุมยักษ์จะหันกลับมากินพวกเขาทั้งคู่ภายในถมม้ำมืดมิดเด็กทั้งสองคนไม่ได้นำตะเกียงติดตัวมาด้วย ทำให้ต้องเดินคลําทางไปเรื่อยๆแม้ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะไปสิ้นสุดที่ใดแต่ทั้งสองคนก็ค้นหาร่างพ่อแม่ของตนให้เจอจนกระทั่งมีแสงสีชมพูส่องสว่างผ่านกระเป๋าเสื้อของมะลิอัญญมณีกำลังเริ่มส่องแสงสวาง่างเราวกับว่ามันกำลังส่องทางให้เด็กทั้งสองเด็กหญิงจึงหยิบอัญญมณีออกจากกระเป๋า ทำให้เกิดแสงสว่างไปทั่วบริเวณที่ทั้งสองยืนอยู่เมื่อมีแสงนำทางสองคนพี่น้องก็รู้สึกโล่งและตัดสินใจเดินไปตามทางข้างหน้าเรื่อยๆทว่าเดินไปสักระยะหนึ่งเส้นทางมันก็แคบลงเรื่อยๆรวมถึงมีกลิ่นเหม็นโชยเป็นระยะเด็กทั้งสองจับมือกันแน่นเพื่อปลอบใจระหว่างนั้นเองทั้งคู่ ก็เริ่มเห็นอยากย้ยเพิ่มขึ้นมาและขนาดของมันก็ใหญ่ขึ้นในที่สุดไม้สนและมะลิก็หยุดลงตรงทางเข้าช่องของถ้ำที่ดูเหมือนเป็นซุ้มประตูโค้งทําให้พวกเขาเห็นพ่อกับแม่ของตัวเองถูก,ยกหยักย้ายแมงมุมขนาดยักษ์ห่อตัวเอาไว้โดยที่ไม่หายใจแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูกับพี่ไม้สนมาช่วยแล้วพี่ไม้สน รีบช่วยพ่อกับแม่เร็วแต่พ่อกับแม่ตายแล้วนะมาลิพวกเราจะช่วยยังไงล่ะพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าอัญญามณีสามารถชุบชีวิตมนุษย์ได้แต่พวกเราไม่รู้วิธีใช้อัญญมณีชุบชีวิตไม่ใช่เหรอมาลิไม้สนลังเลแต่เขาก็ดิบใช้มีดที่พกติดตัวมาค่อยๆตัดอยากใยแมงมุม และนำร่างของพ่อกับแม่มาวางไว้บนพื้นเสียงร้องไห้ของมะลิดังลั่นทั่วถ้ำทำให้อสุรกายยักษ์ที่กำลังขุดดินอย่างโกรธแค้นได้ยินและดูเหมือนว่ามันเพิ่งจะรู้ตัวว่าเด็กๆทั้งคู่นั้นได้หายไปมันจึงรู้ตัวว่าโดนหลอกเจ้าแมงม,มุมยักษ์รีบบิงเข้าไปยังร่างของมันอย่างรวดเร็วจนภายในถ้ำสันสะเทือนเสียงดังราวกับฟ้าร้อง สองคนพี่น้องได้ยินก็ตกใจและรู้ว่าอาสุรกายกำลังจะเข้ามาหาพวกตนเด็กหนุ่มก่ำมีดในมือไว้แน่นและบอกให้น้องสาวหาที่ซ่อนเจ้าเด็กโง่แกบังอาจมาหลอกข้าแกต้องส่งอัญญมณีมาให้ข้าเดี๋ยวนี้แกไม่มีวันได้อัญ,ญมณีไปครอบครองอย่างแน่นอนปีศาจได้อย่างแก จะต้องแตกสลายไปเพราะความชั่วของแกเองเจ้าแมงมุมยักษ์โกรธมากเมื่อได้ฟังสิ่งที่เด็กหนุ่มพูดมันรอคอยอัญมณีมาหลายร้อยปีแต่เมื่อเจ้าของเท้จริงกลับมามันก็ต้องสูญเสียอัญมณีไปอีกครั้งจากนั้นมันจึงพุ่งเข้าจู่โจมไม้สนด้วยความโกรธทว่าไม้สนก็กำมีดในมือไว้แน่นเขาป่ามีด พุ่งตรงไปยังดวงตาของอสุรกายมันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆแตกสลายไปมลิเดินออกมาจากที่ซ่อนด้วยตัวสันเธอรีบวิ่งตรงไปที่พ่อกับแม่นอนอยู่จากนั้นจึงหยิบอัญมณีขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับอธิษฐานในใจว่าขอให้ทุกความดีที่ครอบครัวหนูเคยปฏิบัติไว ช่วยให้พลังของอัญมณีย้อนวัยมาช่วยชุบชีวิตของพ่อกับแม่ขึ้นมาอีกครั้งด้วยเถิดอัญมณีสลายไปและกลายเป็นแสงสีชมพูล้อมรอบนายบุญมีและนางปองจิตเมื่อแสงสีชมพูเลือนหายสองสามีภรรยาก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งพวกเขาทั้งสองคนรีบเรียกลูกๆเข้ามากอด ทั้งสี่คนร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทําให้ในายบุญมีและนางปองจิตรู้แล้วว่าความโลภที่อยากนําของมีค่าไปขายนั้นนํามาซึ่งหายนะซึ่งทําให้พวกเขาเกือบตายทั้งครอบครัวหลังจากนั้นทั้งสี่คนก็ให้สัญญาว่าทั้งหมดจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และรู้จักคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่แล้วและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา